ปาฐกถาธรรมเรื่องใจโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญแสดงณวัดปัชยนต์พลเสพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2560ขอถวายความเคารพท่านพระครูสิริธรรมธาดาเจ้าวาดวัดไผ่ชยนต์ขอสวัสดีพระสงฆ์เถรานุเถระและท่านพระนวกะและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้มาแทนนะหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์รองเจ้าวาดปากน้ำเจ้าคณะใหญ่หุ่นเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมวันนี้ท่านมีภาระตั้งแต่เช้าเทศอุโบสถแล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นการลงอุโบสถปวารณาออกพรรษาก็ค่อนข้างจะยาวนานเพราะฉะนั้นท่านก็วัย80นะ80ก็ตรงไหนที่คิดว่าสุขภาพไม่ไหวท่านก็เลยผ่อนแรงนะผ่อนแรงให้อัตมภาพมาช่วยทำหน้าที่แทนก็ยังนึกอยู่นะนึกอยู่เพราะเมื่อคืนยังฉันยาคูของโยม2ขวดสุดท้ายเพิ่งนึกได้อ้าวรับมาจากไหนอ้อวัดไผ่ชยนต์นี่เองถึงนึกได้พอวันนี้ก็หลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์ก็ให้มาแทนบังเอิญพอดีนะก็วันนี้ก็ต้องถือว่าไม่ผิดเวลานะถ้าผิดเวลาครั้งที่สองนี่กลัวจะเป็นใบแดงกลัวไม่ใบเหลืองแล้วงวดแรกอาจจะเพียงคาดโทษแต่ถ้างวดนี้มาไม่ตรงเวลาท่านเจ้าอาวาสคงให้ใบแดงแต่จริงๆพูดเล่นนะท่านเจ้าอาวาสมีเมตตาอยู่แล้วมีเมตตารู้จักมักคุ้นกันมา30ปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาซึ่งปกติก็นิมนต์หลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์นั้นมาปิดเป็นประจำทุกปีซึ่งบางปีถ้าหลวงพ่อสะดวกก็จะมาส่วนมากก็จะสะดวกหรือบางปีก็ไม่สะดวกเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องอะไรบ้างก็มอบหมายให้อาตมภาพหรือองค์อื่นบ้างแต่ส่วนมากอาตมภาพจะรับก็เป็นส่วนมากนะแต่ไม่ได้ไปถามนะเดี๋ยวจะหาว่าไปกดดันท่านนะเดี๋ยวญาติโยมจะว่าเอ๊ะไปกดดันท่านหรือเปล่าว่าถ้าหลวงพ่อไม่สะดวกมอบให้เลขาไปก็ได้ไม่ใช่นะนะท่านมอบหมายเองต้องเปลืองตัวเองก่อนคราวนี้เรื่องราวที่ทางวัดไผ่ชยนต์ได้กำหนดเรื่องนะเป็นภาษาไทยซึ่งแปลมาจากพุทธพจน์ภาษาไทยบอกว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจนะจะสำเร็จมาจากใจสำเร็จด้วยใจแล้วก็อันเดียวกันอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาแต่ใจที่บอกว่าพูดกันอยู่เป็นประจำเพราะว่าเป็นบทแรกในพระธรรมบท
ในธรรมบทกุตกนิกายนั้นบทมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานั้นถือว่าเป็นพระพุทธพจน์บทแรกเมื่อเป็นพุทธพจน์บทแรกเนื้อหาสาระก็เรียกว่าเป็นเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาแต่ใจตรงกับบาลีก็คือว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามโนพังคมามีใจเป็นหัวหน้ามโนเศรษฐามีใจประเสริฐที่สุดมโนมยาสำเร็จแล้วแต่ใจตามใจความนี้เราตีความเพียงแค่นี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ใจความที่ชัดเจนทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาแต่ใจเพียงแค่นี้เราก็อาจจะได้ความว่าทำทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งที่เป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหลายก็คือใจเพราะฉะนั้นในที่นี้พูดถึงใจเป็นพระเอกและใจมันคืออะไรเราก็อาจจะมีความสงสัยจิตกับใจอันเดียวกันไหมใช่จิตกับใจอันเดียวกันตามพุทธพจน์บทนี้อาตมาภาพจะยกมาให้เต็มๆก่อนญาติโยมจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนพอพุทธเจ้าตรัสบทนี้เสร็จก็ตรัสต่อไปเป็นใจความที่สืบเนื่องกันตรัสบอกว่ามนัสสาเจปทุทเถนะภาสติวากโรติวาหากบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วย่อมกระทำย่อมกล่าวหรือย่อมกระทำพูดง่ายๆว่าถ้ามีใจชั่วพูดก็ชั่วทำก็ชั่วมนัสสาเจปทุทเถนะภาสติวากโรติวาถ้ามีใจชั่วพูดก็ชั่วทำก็ชั่วนะพูดก็กลายเป็นวจีทุจริตกลายเป็นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเวลาทำก็เป็นกายทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสืบเนื่องมาจากใจที่ชั่วคราวนี้พระพุทธองค์แสดงผลของการคิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำชั่วเนี่ยตาโตนังทุกขมันเวติเพราะความชั่วนั้นทุกย่อมติดตามให้ผลจากกังวะวะหะโตปะทังเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยทำความชั่วพูดชั่วหรือคิดชั่วสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรญาติโยมรู้ไหมความทุกข์ใช่ไหมทุกข์ย่อมติดตามเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความเสื่อมความวิบัติทุกสิ่งทุกประการทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างทุกในปัจจุบันบ้างทุกในสัมปรายภพเบื้องหน้าบ้างย่อมติดตามเหมือนกับล้อเกวียนนะที่มันติดตามไอ้โคที่ลากเกวียนปัจจุบันเรามองไม่เห็นเกวียนแล้วแต่ญาติโยมสมัยเก่าคงจะเห็นอยู่แต่ไม่รู้แถวนี้มีเกวียนใช้หรือเปล่าอาจจะไม่มี
แต่บ้านนอกเห็นเคยเห็นอยู่ยุคอาตมาภาพก็ยังพอเห็นอยู่เกวียนวัวหรือควายที่มันลากเกวียนเนี่ยวัวที่ลากเกวียนมันก็สลัดทิ้งไม่ได้เดินไปข้างหน้าไอ้คอมันก็โดนแอกบ้างทำให้เกิดความลำบากพอหยุดก็ไอ้ล้อมันก็ชนมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเดินก็ทุกข์หยุดก็ทุกข์ท่านอุปมาเป็นการเปรียบเทียบกับกรรมผลกรรมชั่วของคนเราคือความทุกข์เนี่ยมันจะติดตามเราไปซึ่งเหตุที่ทำให้เกิดผลอย่างนี้ก็คือใจที่คิดชั่วก่อให้เกิดเป็นพูดชั่วทำชั่วแล้วผลก็เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบอีกตรัสบอกว่ามนัสสาเจปสันเนนะพาสติวากโลติวาถ้าคนมีใจผ่องใสแล้วคือพูดง่ายๆมีใจดีจะพูดก็ดีจะทำก็ดีตะโตนังสุขมนเวติเพราะความดีนั้นสุขย่อมติดตามให้ผลฉายาวะอนุปายินีเหมือนเงาติดตามตัวทั้งหมดทั้งมวลนี้ความทุกข์ก็ตามความสุขก็ตามนั้นเป็นผลพวงจากอะไรเป็นผลพวงจากใจหรือจิตของเราพระพุทธพจน์ทั้งสองบทนี้พระพุทธองค์ทรงปรารภใครทรงปรารภพระจักขุบาลพระจักขุบาลเนี่ยท่านเป็นลูกเศรษฐีท่านเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ภายหลังก็ทิ้งสมบัติให้น้องชายดูแลแล้วก็มาบวชในพุทธศาสนาท่านมีความเพียรพยายามมากตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมท่านตั้งปณิธานว่าในเวลาเข้าพรรษานี้ท่านจะเจริญสมณธรรมด้วยยืนเดินนั่งแต่ไม่นอนพอท่านบำเพ็ญสมณธรรมไปช่วงระยะเวลาหนึ่งพอไม่นอนปุ๊บโรคตาก็ถามหาคนไม่นอนอาการเรื่องโรคในตานี่ก็เป็นผลเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติของสุขภาพหมอก็พยายามมาเยียวยารักษาท่านด้วยสัจจะที่ตั้งไว้เนี่ยหมอก็หายาหยอดตามาให้เวลาท่านหยอดท่านก็ไม่นอนหยอดนั่งหยอดโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่าเวลาโรคตาแล้วหยอดตาเนี่ยนั่งหยอดเนี่ยตามันจะเข้ายามันจะเข้าตาเนี่ยมันก็ไม่เข้าตาเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บของท่านก็ไม่หายหมอก็สงสัยว่าเอ๊ปกติทำยารักษาไข้เนี่ยโรคตาเนี่ยหมอตาซึ่งเป็นมีความซึ่งเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญมากปกติรักษาหยอดครั้งสองครั้งก็หายแต่ทำไมพระคุณเจ้าไม่หายหมอก็เลยไปดูถึงที่อยู่ของท่านเห็นที่นั่งที่ยืนที่จงกรมแต่ไม่เห็นที่นอนก็เลยขอร้องท่านรู้ที่มาที่ไปว่าท่านไม่นั่งไม่นอนหยอดก็ขอร้องท่านแต่พระเถระท่านก็ตั้งสัจจะไว้แล้วท่านก็ไม่เชื่อหมอท้ายที่สุดหมอก็เห็นว่าท่านดื้อก็เลยเลิกรักษาท่านก็ตั้งสัจจะ
บำเพ็ญเพียรจนท้ายที่สุดท่านก็บรรลุพระอรหัตผลหมดอาสวะกิเลสในขณะที่หมดอาสวะกิเลสตาของท่านก็บอดกิเลสหายตาก็ดับต่อมาพระก็ทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมพระจักขุบาลเนี่ยซึ่งมีอัธยาศัยของพระอรหัตผลจึงกลายเป็นคนตาบอดพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงบุพกรรมของพระจักขุบาลว่าเหตุผลที่ทำให้ท่านตาบอดเป็นเรื่องของกรรมเก่าในอดีตชาติเนี่ยท่านเคยเป็นหมอตาเป็นจักษุแพทย์เป็นหมอตาแล้วปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมีโรคตาหมอคนนี้ก็เห็นผู้หญิงคนนี้มีโรคตาก็สงสารเกิดความสงสารก็บอกว่าจะเยียวยารักษาให้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าถ้าท่านสามารถเยียวยารักษาตาให้หายเป็นปกติได้เนี่ยจะยอมเป็นคนใช้พร้อมทั้งครอบครัวหมอก็เยียวยารักษาโรคตาของผู้หญิงคนนี้จนหายพอผ่านไปหมอไปเจอผู้หญิงคนนี้อีกก็เลยถามว่าเป็นไงตาหายหรือยังความจริงผู้หญิงคนนี้ตาหายแล้วแต่กลัวว่าจะต้องไปเป็นคนใช้ของหมอซึ่งจริงๆหมอก็ไม่ได้ต้องการหรอกอาศัยความเมตตาที่ช่วยเหลือก็เลยโกหกบอกว่าเดิมทีเนี่ยยังพอตานี่ยังพอเห็นยังพออะไรอยู่บ้างนะแต่พอท่านรักษาแค่นั้นนะตาไม่เห็นเลยเนี่ยโกหกหมอก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนปิ้นปล้อนนั่นแหละไม่จริงใจเพราะฉะนั้นก็เลยปรุงยาให้ใหม่บอกเอางั้นงั้นใช้ยาขนาดใหม่ยาขนาดใหม่ที่นั้นก็คือทำให้ตาบอดนี่คือจิตใจของหมอที่เดิมไม่มีความคิดที่จะทำร้ายคนแต่ท้ายที่สุดพอเห็นผู้หญิงที่พูดไม่จริงพูดเท็จก็เกิดความแค้นแล้วก็ปรุงยาเป็นยาพิษหยอดตาให้ตาบอดด้วยผลกรรมนี้ยังทำให้พระจักขุบาลนั้นท่านแม้จะมีอุปนิสัยของพระหัตถ์ก็กลายเป็นคนตาบอดนี่คือมนัสสาเจปะทุเถนะใจชั่วใจที่เศร้าหมองใจที่ถูกความโกรธมันประทุษร้ายจึงทำให้ทำไม่ดีผลพวงก็กลายเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนติดตามตัวเรามาอันนี้เป็นตัวอย่างของใจที่มันชั่วใจที่มันไม่ดีแต่ในฝ่ายที่ใจดีนั้นพระพุทธองค์ทรงปรารภมานพคนหนึ่งชื่อว่ามัฏฐกุณฑลีมัฏฐกุณฑลีมานพเนี่ยญาติโยมคงได้ยินได้ฟังท่านพระครูสิริมาเล่าให้ฟังเรื่อยแหละอาตมาภาพก็ซ้ำอีกทีก็แล้วกันมัฏฐกุณฑลีเนี่ยมีพ่อเป็นคนขี้เหนียวมากไม่เคยให้ของใครไม่เคยให้ของใครอ่ะจะของบริจาคจะของช่วยเหลือจะของอะไรไม่เคยให้ใครทั้งนั้นจึงได้ขนานนามว่าอทินนะอุปกะพรามก็คือพรามที่ไม่เคยให้ของแก่ใครๆเลยต่อมาลูกชายเนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาตาพรามคนนี้แทนที่จะพ
พาลูกชายไปเยียวยารักษากับแพทย์ต่างๆไม่ไปไปถามหมอต่างๆว่าอาการอย่างนี้ต้องใช้ยาอะไรรักษาแล้วก็มาปรุงยารักษาเองท้ายที่สุดรักษาเองตัวเองไม่ใช่หมอโรคก็ไม่หายท้ายที่สุดเมื่ออาการหนักขึ้นก็พาไปหาหมอหมอเห็นอาการแล้วก็ไม่รับแล้วนะส่งคืนตาพราหมณ์ก็พาลูกชายนั้นกลับมานอนที่บ้านนอนรอความตายด้วยความขี้เหนียวคิดว่าเอถ้าเอาลูกไว้ในบ้านเนี่ยญาติพี่น้องมาเยี่ยมเข้าไปในบ้านก็จะเห็นทรัพย์สมบัติอย่างนั้นเลยเอาลูกชายนอนที่ระเบียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่องประยานเห็นมานพคนนี้มีอัธยาศัยที่จะโปรดได้พระองค์ก็เช้าตรู่พระองค์ก็เสด็จไปบิณฑบาตที่หน้าบ้านของพราหมณ์คนนี้ของมานพคนนี้มานพคนนี้ก็ร่างกายเรียกว่าเพียบอาการหนักเต็มทีแล้วนะยกมือยกแขนไม่ได้แล้วพระพุทธองค์ทรงเปล่งรัศมีฉับพลันรังสีทรงเปล่งรัศมีมานพนี้มานพมัทธากุฏฬีเห็นแสงแวบเอ๊ะแสงอะไรก็พลิกตัวพลิกตัวมองก็อ๋อเห็นพระสมณโคดมเห็นพระพุทธเจ้ามานพก็คิดว่าเพราะเราอาศัยพ่อที่มีความขี้เหนียวพ่อที่เป็นอันธพาลเนี่ยจึงไม่ได้สามารถที่จะพบพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะให้ทานไม่สามารถที่จะรักษาศีลแม้ขณะนี้เนี่ยแค่จะยกมือแสดงความเคารพพระพุทธเจ้ายังไม่มีความสามารถที่จะทำได้เลยมีแต่ใจเท่านั้นมานพก็ยังใจให้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าขณะที่ทำใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธังสรณังคัจฉามิก็สิ้นชีวิตพอสิ้นชีวิตก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงตาพราหมณ์เนี่ยเพราะตาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อหลังจากลูกชายตายแล้วก็เสียอกเสียใจไปร้องห่มร้องไห้หลังจากเผาลูกชายแล้วก็ไปร้องห่มร้องไห้ในป่าช้ามัทธากุณฑลีเห็นเหตุการณ์ว่าตัวเองมาเกิดในสวรรค์ได้เพราะเพียงทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยไปร้องห่มร้องไห้อยู่ในป่าช้าก็เลยลงไปปรากฏตัวให้พราหมณ์เห็นก็สอบถามว่าร้องไห้เรื่องอะไรคือมานพก็ร้องไห้แต่พราหมณ์ก็ร้องไห้ตาพราหมณ์เห็นมานพเนี่ยหน้าตาเหมือนกับลูกชายตัวเองก็เกิดความรักพราหมณ์มานพก็ถามตาพราหมณ์ร้องไห้ทำไมร้องไห้ถึงลูกชายแล้วก็ถามมานพว่าร้องไห้ทำไมบอกว่าตัวเองมีรถอยู่คันหนึ่งแต่ยังขาดล้อตาพราหมณ์เกิดความรักจากเดิมเป็นคนที่เหนียวใจปั้มบอกอยากได้ล้อแบบไหนจะเอาล้อเงินล้อทองล้อเพชรทำให้ได้ตรงนั้นใหญ่โตขนาดไหนก็จะทำให้มานพก็บอกว่าเราอยากได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะเป็นล้อตาพราหมณ์ก็บอกว่าแกมันถ้าจะบ้าไปแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงจะเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถแต่แกคิดอย่างนี้ก็ตายอย่างเดียวงี่เง่าแท้ๆมัทธากุฏฬีเทพบุตรก็พูดกับพราหมณ์ว่า
ท่านร้องไห้ถึงลูกชายที่ตายไปแล้วเราร้องไห้ถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์คนร้องไห้ถึงสิ่งที่เห็นเนี่ยกับคนร้องไห้ถึงสิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยอยากได้สิ่งที่ไม่เห็นกับอยากได้สิ่งที่เห็นเนี่ยใครมันงี่เง่ากว่ากันตาพราหมณ์พอได้ยินคำพูดของมัทธกุณฑลีเทพบุตรจริงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันยังมองเห็นอยู่ร้องไห้อยากได้เป็นวิสัยที่จะพึงเป็นไปได้แต่เราลูกชายตายไปแล้วเผาไปแล้วเนี่ยมองไม่เห็นนะร้องไห้ก็โง่กว่าคนร้องไห้ถึงสิ่งที่เห็นคลายความโศกแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครก็เป็นมัทธกุณฑลีซึ่งเป็นลูกของท่านแล้วไปเกิดที่ไหนก็เกิดในดาวดึงส์เอ้าตลอดชีวิตไม่เคยทำบุญสุนทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยให้ทานเนี่ยไปเกิดในดาวดึงส์ได้ยังไงอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เคยเห็นเลยมัทธกุณฑลีก็บอกว่าเพียงเราทำใจให้เลื่อมใสในพระเจ้าก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ตาพราหมณ์ก็สงสัยเป็นไปได้ยังไงแค่ทำใจให้เริ่มใสทำใจให้ผ่องใสก็ไปเกิดในสวรรค์ท้ายที่สุดก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสแล้วก็เป็นกำลังของพระศาสนานี่คือใจที่ดีใจที่ผ่องใสนะจึงทำให้ได้สมบัติเป็นความสุขเหมือนเงาติดตามตัวเพราะฉะนั้นใจของคนเรานั้นจึงมีความสำคัญมากทั้งสองเรื่องนี้เป็นใจดีกับใจชั่วใจหรือจิตนั้นมีความสำคัญมโนบุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจิตหรือใจนั้นเป็นตัวใหญ่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวประธานเป็นผู้นำเทวดาเนี่ยเคยถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาเกิดความสงสัยว่าผู้นำของสัตว์โลกที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรญาติโยมก็จะสงสัยผู้นำไม่ใช่นายกไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่ประธานาธิบดีไม่ใช่พ่อบ้านไม่ใช่อะไรนั่นเพราะผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งก็ตามผู้นำโดยตำแหน่งก็ตามผู้นำโดยธรรมชาติก็ตามเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเป็นประเภทสมบัติผัดกันชมอย่างเช่นตำแหน่งนายกก็คนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็เปลี่ยนแปลงกันไปแต่ผู้นำที่แท้จริงคืออะไรเทวดาสงสัยขณะเทวดามีฤทธิ์นะยังสงสัยไปถามพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าเกณสุนิยติโลโกสัตว์โลกอันอะไรหนอย่อมนำไปเกณสุปริกิสติสัตว์โลกอันอะไรหนอเสื่อมสายไปกิสสะเอกธรรมสะสัพเพวะวสมันวคูสัตว์โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอย่างหนึ่งคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบคำถามของเทวดาว่าจิตเตนะนิยติโลโกสัตว์โลกอันจิตย่อมนำไปพูดง่ายๆก็คือจิตนำสัตว์โลกหรือจิตเป็นผู้นำสัตว์โลกนั่นเองหรือจิตเป็นนายกของสัตว์โลกนั่นเองผู้นำที่ยั่งยืนผู้นำที่ถาวรก็คือจิตใจของเราจิตเตนะปริกิสติสัตว์โลกอันจิตย่อมเสื่อมสายไปจิตตสะเอกธรรมสะสัพเพวะวสมันวคูสัตว์โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอย่างหนึ่งคือจิตเพราะฉะนั้นจิตนั้นมีความสำคัญในตัวตนของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญสองส่วนก็คือร่างกายกับจิตใจอย่างที่เราได้ยินได้ฟังก็คือรูปกับนาม
ามรูปนามรูปังเนี่ยร่างกายของเรานั้นเป็นนามรูปังก็คือส่วนที่เป็นนามกับส่วนที่เป็นรูปมีสองส่วนรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนั้นก็คือส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นรูปก็คือส่วนที่เห็นด้วยสายตาสัมผัสได้ส่วนที่เป็นรูปก็คือร่างกายของเราอันนี้คือส่วนที่เป็นรูปเราสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถจับต้องบางคนเห็นอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้ไม่พอใจเปลี่ยนแปลงเสริมแต่งได้อันนี้ส่วนที่เป็นรูปแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นนามเนี่ยรูปขันธ์ส่วนที่เป็นนามก็เป็นนามขันธ์รูปธรรมนามธรรมนามธรรมนั้นคือส่วนไหนบ้างก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันธ์ห้าของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปขันธ์ก็คือส่วนที่เป็นรูปส่วนนามธรรมที่เป็นนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือเป็นส่วนของจิตใจจิตใจของคนเราจิตใจของเรามีหน้าที่รับจำคิดรู้อารมณ์เวทนารับอารมณ์สัญญาจำอารมณ์สังขารคิดอารมณ์วิญญาณรู้อารมณ์ทีนี้ในส่วนทั้งสองส่วนเนี่ยร่างกายกับจิตใจส่วนที่เป็นนามรูปกับส่วนที่เป็นนามอันไหนสำคัญที่สุดส่วนที่สำคัญที่สุดไม่ต้องเฉลยเพราะเราได้ยินได้ฟังตั้งแต่จั่วหัวแล้วว่ามโนปุพังกมาธรรมามีใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นร่างกายกับจิตใจของคนเรานั้นใจนั้นมีความสำคัญมากกว่าร่างกายร่างกายนั้นถึงเวลาหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปแตกดับไปตามอายุไขอยู่ได้เท่านั้นอยู่ได้เท่านี้ส่วนที่ยั่งยืนมั่นคงก็คือส่วนที่เป็นจิตใจจิตใจของเรานั้นมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นคนเราจะดีคนเราจะเลวก็อยู่ที่จิตใจของเราเพราะจิตใจเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นการบริหารจิตใจการรักษาจิตใจการดูแลจิตใจให้ดีให้งามนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะถ้าเกิดว่าจิตใจได้รับการบริหารดีมันก็จะนำชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าจิตใจได้รับการดูแลไม่ดีหรือว่ามีมลพิษมีสารพิษอะไรเข้าไปมันก็นำชีวิตของเรานั้นไปประสบกับความเสื่อมความวิบัติต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจบางคนดูแลเฉพาะร่างกายโดยเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยเราดูแลตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนแต่บางทีลืมดูจิตใจของเราลืมดูแลจิตใจของเราเราบำรุงแต่กายแต่บางครั้งลืมบำรุงใจเพราะฉะนั้นมันเจริญแต่กายใจไม่เจริญเหมือนเด็กในปัจจุบันบางทีในส่วนของร่างกายโอ้มันเจริญมันเฉลียวฉลาดแต่จิตใจมันไม่เจริญมีความเห็นแก่ตัวมีความเอารัดเอาเปรียบมีความอาฆาตพยาบาทเยอะแยะไป
นั่นเป็นผลพวงจากการไม่รู้จักบริหารจิตใจเพราะฉะนั้นใจของคนเรานั้นมีความสำคัญมากเราจะดูคนเนี่ยจึงต้องดูที่จิตใจในโครงโลกคณิตท่านบอกว่าท่านเปรียบเทียบลักษณะของคนท่านบอกว่าผลมะเดื่อเมื่อสุกไซมีพันภายนอกแดงดูฉันชาติป้ายภายในย่อมมะแรงวันหนอนบ่อนดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงามอันนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ดีข้างนอกดีแต่ข้างในไม่ดีเหมือนกับผลมะเดื่อผลมะเดื่อนี่ข้างนอกโอ้โหสวยงามสีสดน่าทานแต่พอผ่าเข้าไปข้างในโอ้โหมาแรงยั่วเยี้ยน่ารังเกียจอันนี้ก็ไม่ต่างกับคนที่ภายนอกดูดีแต่ข้างในนั้นจิตใจสามหรืออีกบทหนึ่งท่านบอกว่าผลขนุนภายนอกนั้นหนามหนาภายในรสโอชากลิ่นกล้ำเปรียบใจทวยเมธาถือชอบภายนอกดูชั่วช้ำผ่องแผ้วภายในท่านเปรียบเทียบคนดีข้างนอกอาจจะไม่ดีรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ดีแต่ข้างในจิตใจงดงามเปรียบเหมือนกับผลขนุนขนุนข้างนอกนี่ดูกรุกละไม่น่าทานแต่พอผ่าเข้าไปข้างในโอ้หวานน่ารับประทานเหมือนกับคนภายนอกแม้จะไม่ดีแต่จิตใจดีเพราะฉะนั้นคนเราจะวัดความดีความชั่วกันนั้นวัดที่ภายในก็คือจิตใจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเรานั้นจึงมีความสำคัญมากความสำคัญของจิตใจเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าจิตใจนั้นเป็นตัวสร้างความสุขหรือว่าสร้างความทุกข์คนเราจะมีความสุขความทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันจะเป็นตัวสร้างความสุขหรือความทุกข์เราอยากได้ความสุขหรือความทุกข์เราก็ต้องปั้นใจดูแลใจของเราเราจะเห็นว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยบางคนมีความสุขบางคนมีความทุกข์แสดงว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสุขหรือก่อให้เกิดความทุกข์แต่สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือใจที่รู้จักคิดใจที่รู้จักมองใจที่รู้จักปรุงแต่งต่างหากท่านบอกว่าอันทุกข์สุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สงสัยถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาสู่ตัวเราเราเห็นด้วยสายตาเราได้ยินทางหูหรือแม้จะมาจากทางอื่นๆก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีสติรู้จักพินิจพิจารณาสิ่งที่เห็นทางตาสิ่งที่ได้ยินทางหูถ้าเราไม่มองด้วยความยินดียินร้ายถ้า
้าเราไม่ฟังด้วยความยินดียินร้ายความทุกข์มันก็ไม่เกิดกับเราแต่ถ้าเรามองด้วยความยินดียินร้ายมองด้วยความยินดีก็อาจจะเกิดราคะอาจจะเกิดความโลภมองด้วยความยินร้ายก็อาจจะเกิดความเกลียดชังเกิดความโกรธเกิดความอาฆาตพยาบาทนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนั้นคิดได้แค่ไหนเพียงไรเหมือนเรื่องยายคนหนึ่งนะถ้าเคยเล่าแล้วก็ถือว่าเล่าซ้ำก็แล้วกันทบทวนยายคนหนึ่งมีหลานชายอยู่กับหลานชายหลานชายทำงานธนาคารวันหนึ่งเกิดทำงานผิดพลาดทำงานบกพร่องเจ้านายตำหนิพอเจ้านายตำหนิกลับไปถึงบ้านก็เล่าให้ยายฟังวันนี้เครียดไม่มีความสุขโดนเจ้านายดุขออนุญาตยายไปดูหนังก่อนไปดูหนังให้มันคลายเครียดให้มันหายทุกข์ยายก็อนุญาตจนได้เวลาที่หลานจะกลับมายายก็ไปดักรอหลานชายที่หน้าบ้านใต้เสาไฟฟ้าเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่แล้วก็ยายก็พอหลานมาใกล้ๆก็ก้มๆเงยๆหาของอยู่หลานชายกลับมาก็สงสัยยายหาอะไรเนี่ยยายก็บอกหาเข็มหลานก็ช่วยหาหาไปก็ไม่เจอหลานชายก็ถามยายว่าเอ้ายายยายแน่ใจใช่ไหมว่าทำเข็มหล่นตรงเนี้ยยายก็บอกปล่าลองทำเข็มหล่นในบ้านเผอิญไฟมันดับยายก็เลยมาหาตรงนี้อ้าวยายเอ๊จะบ้าไปแล้วทำเข็มหล่นในบ้านแล้วมาหาตรงนี้มันจะเจอได้ยังไงหล่นที่ไหนมันต้องไปหาที่นั่นดิมันถึงจะเจอยายก็ย้อนว่าเออแล้วเองล่ะหลานชายเองบอกเครียดไม่สบายใจแล้วไปดูหนังจะหายเครียดจะสบายใจอาการของคนไม่สบายใจคนเครียดเนี่ยแสดงว่าความสุขมันหายไปจากใจใช่ไหมบอกใช่เมื่อมันสุขมันหายไปจากใจเนี่ยเราไปหาความสุขที่โรงหนังโรงละครมันจะเจอไหมมันต้องหาที่ใจของเราสิมันถึงจะเจอหลานชายก็เข้าใจสิ่งที่ยายต้องการจะสอนเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์ของคนเรามันอยู่ที่ใจอยู่ที่รู้จักคิดอยู่ที่รู้จักมองอยู่ที่รู้จักเปรียบเทียบบางครั้งการประสบกับอะไรต่างๆนั้นถ้าเรารู้จักคิดรู้จักเปรียบเทียบแทนที่จะเป็นความทุกข์ทุกมากก็กลายเป็นทุกน้อยหรือทุกน้อยก็อาจจะไม่ทุกเลยก็ได้
ต้องรู้จักเปรียบเทียบนะนี่จิตใจทำให้มีความสุขความทุกข์ได้เราอยากได้ความสุขก็ต้องหาวิธีการที่จะคิดให้มีความสุขโดยเฉพาะคนที่ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ชวนให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็ต้องรู้จักคิดเหมือนมัทธกุณฑลีสอนพราหมณ์ให้แง่คิดว่าการร้องไห้ถึงสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยใครมันโง่กว่ากันหรือแม้แต่นางกีสาโคตมีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านที่ไม่มีคนตายเพื่อต้องการให้เปรียบเทียบให้เห็นชีวิตจริงของคนทั้งหลายว่าคนที่ตายนั้นมากกว่าคนที่เป็นนี่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะจิตมันสร้างสุขหรือว่าสร้างทุกข์อีกประการหนึ่งก็คือว่าจิตใจของคนเหล่านั้นทำให้เกิดการสร้างสรรค์หรือทำให้เกิดการทำลายได้อยู่ที่จิตใจดีหรือจิตใจชั่วอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์เห็นคนเกิดเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายแทนที่จะเกิดความท้อแท้เกิดความสลดใจห่อเหี่ยวใจพระองค์เกิดความคิดว่าความคนแก่ความแก่ความเจ็บความตายมันก็ต้องมีที่ไม่แก่ที่ไม่เจ็บที่ไม่ตายเช่นเดียวกับหลักของธรรมชาติมีมืดก็ต้องมีสว่างแก้มีร้อนก็ต้องมีเย็นแก้ชั้นใดมีตายก็ควรจะมีไม่ตายมีแก่ก็น่าจะมีไม่แก่มีเจ็บก็น่าจะมีไม่เจ็บเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการออกผนวชแล้วก็แสวงหาพระนิพพานแสวงหาทางหลุดพ้นจนนั้นนำมาสู่การตรัสรู้แล้วก็นำธรรมะมาประกาศเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ได้ยินได้ฟังนี่ความคิดที่สร้างสรรค์ความคิดที่ดีงามหรือแม้แต่บางคนความคิดที่จะทำลายเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตเกิดความอาฆาตเกิดความแค้นเคืองในพระสงฆ์หรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็วางแผนสมคบคิดทำให้พระเจ้าชาติศัตรูเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็หาวิธีการที่จะยึดอำนาจปกครองการสงฆ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้กลวิธีต่างๆให้พระเจ้าชาติศัตรูนั้นปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเพื่อของราชแล้วจะได้ใช้เป็นฐานอำนาจแต่ว่าท้ายที่สุดก็เสื่อมนี่จิตใจที่ไม่สร้างสรรค์จิตใจที่คิดทำลายนี่ความสำคัญของจิตใจของคนเราหรือเหนือไปกว่านั้นก็คือจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีหรือบาปกรรมต่างๆบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทำก็ตามบาปอกุศลที่เราทำก็ตามนั้นจะอยู่ที่จิตใจของเราติดตามตัวตลอดไปเหมือนเงาติดตามตัวไม่สามารถที่จะแยกได้ไม่สามารถที่จะไล่มันได้เพราะฉะนั้นเราทำอะไรไว้เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะหายไปไหนนะมันจะติดตามตัวเราไปเหมือนกับเครื่อง
เก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลต่างๆในบางครั้งยังเจอไวรัสยังเจออะไรต่างๆที่อาจจะเกิดความเสียหายได้แต่จิตใจของเรานั้นไม่มีไวรัสอะไรที่สามารถจะทำลายได้เราทำดีมันก็สั่งสมแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเป็นความไม่ดีมันก็สั่งสมไว้คอยบันดาลให้ชีวิตประสบความเสื่อมประสบความผิดพลาดประสบความลำบากต่างๆในขณะเดียวกันมันก็พาไปเกิดสิ่งที่ดีงามก็พาไปเกิดในสุคติสิ่งที่ไม่ดีงามก็พาไปเกิดในทุกขติทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นผลมาจากจิตใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนเราบางคนคนเดียวเนี่ยมันกลายร่างเป็นหลายๆสถานะบางครั้งเป็นพระบางขณะเป็นมารบางการเป็นพรหมบางอารมณ์เป็นเทวดาบางเวลามนุษย์บางเวลาเป็นมนุษย์บางจุดเป็นเดรัจฉานคนคนเดียวกันทำไมกลายเป็นพระบ้างเป็นมารบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นเทวดาบ้างหรือเป็นเดรัจฉานได้บ้างเพราะอะไรเพราะจิตใจจิตใจที่ดีงามจิตใจที่ผ่องใสนั้นทำให้กลายร่างเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเป็นพระพรหมแต่ถ้าถูกอำนาจของกิเลสมาครอบงำก็กลายร่างเป็นมารบ้างเป็นอสูรบ้างเป็นสัตว์ดิเรกชันบ้างทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพราะใจที่ถูกสิ่งเหล่านั้นมาครอบงำเพราะฉะนั้นใจของคนเหล่านั้นเมื่อสรุปเป็นลักษณะของใจก็มีสองอย่างก็คือใจที่ผ่องใสกับใจที่เศร้าหมองใจที่เศร้าหมองเพราะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงถ้าความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำจิตใจของเราเมื่อไรแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ นำชีวิตของเรานั้นไปในทางที่ไม่ดีไม่งามต่างๆถ้าถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำนั้นก็จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำชั่วแต่ถ้าจิตใจของเราผ่องใสสะอาดผ่องใสไม่ขุ่นมัวสะอาดสว่างสงบไม่ถูกอำนาจความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจของเราก็จะนำไปในทางที่ดีงามนำให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำให้คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเพราะฉะนั้นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอวาท3ประการสัพพปาปัสสะกรณังไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทายังความดีให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทปนังยังจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใสจึงเป็นหลักคำสอนชั้นสูงสุดที่ประสงค์ที่จะให้ชำระจิตใจของเราให้สะอาดถ้าจิตใจของเราสะอาดแล้วเราก็จะมีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วก็จะรู้ดีรู้ชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ปัญญาตัวนี้ก็จะนำจิตใจของเราให้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกใจอบรมใจพัฒนาใจรักษาใจของเราอย่างดีแล้วใจผ่องใสก็จะนำเราไปในสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นธรรมะวันนี้ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นส่วนสุดสำเร็จมาแต่ใจก็คือเรื่องความสำคัญของจิตใจของคนเราอย่าดูแลแต่ร่างกายเราต้องดูแลจิตใจของเราด้วยบริหารจิตใจของเราให้มีความงดงามคนกับสัตว์นั้นมันต่างกัน
ท่านบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ต้องแต่งมันก็งดงามตามสภาวะของมันแต่คนเราทุกคนนั้นจะงดงามได้เพราะการแต่งร่างกายก็ต้องแต่งให้งดงามร่างกายจึงจะมีความสวยงามจิตใจจะงดงามได้ก็ต้องอาศัยการแต่งเช่นเดียวกันสิ่งที่จะแต่งใจเราได้ก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจเรางดงามแล้วพูดก็งามทำก็งามผลที่เกิดมาก็เป็นความสุขความเจริญแก่จิตใจของเราวันนี้ได้มาพูดเรื่องสำคัญก็คือเรื่องจิตใจก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมญาติโยมเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำได้บริหารใจดูแลใจอยู่เป็นประจำก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาแล้วก็หวังว่าถ้ายังไม่สิ้นลมหายใจก็ญาติโยมก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดไปนะปีหน้าก็คงจะมาเจอญาติโยมครบถ้วนอีกเหมือนเดิมนะไม่มีใครชิงไปเสวยทิพยสมบัติซะก่อนนะคงไม่มีนะคงไม่มีใครแย่งกันไปนะอยู่สั่งสมบุญบารมีให้มากๆยิ่งๆขึ้นไปแล้วค่อยไปเสวยบุญกุศลในอนาคตเบื้องหน้านะอาตมาภาพก็ใช้เวลาเต็มที่แล้วนะก็ต้องขออนุโมทนากับท่านพระครูสิริธรรมธาดาเจ้าวาดวัดไชยโยนและญาติโยมพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนทุกท่านในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญมาขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตนสารสมบัติมีความประสงค์ในสิ่งใดซึ่งเป็นไปในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมดังความประสงค์ในสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ